ีโอกาสเลยที่เข้าไปอยู่ในมวยรอบไทยไฟท์ลีก73กิโลกรัมก็คือยอด IQ สิงห์โรตารี่เอาครับแหม23กับ30นะครับรูปร่างช่วงชกนี่ต้องบอกว่าอาจารย์ใหญ่กว่านิดนึงครับดูรูปร่างนี่ปึ๊กเลยครับรอยสักนี่ก็สวยงามทั้งคู่นี่ครับชมหน้าของยอด IQ สิงห์โรตารี่นะครับโอ้ดูรอยสักของอาจารย์ครับสวยงามจริงครับรูปน่าจะนกเหี่ยวฮะเดี๋ยวดูครับว่านักมวยจีนรายนี้ครับจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเพราะว่าหุ่นรูปร่างดีมากนะครับออกมาเจอกับมวยไทยต้นตำรับครับอย่างยอด IQ จะสามารถโตกลับไปได้อย่างไรครับครับยกแรกครับเดี๋ยวดูน็อกไม่น็อกอยากกระพริบตาครับอยากกระพริบตาครับซ้ายหน้าครับอาจารย์ทักทายก่อนยอดไอคิวก็ทักทายคืนแล้วครับมาแล้วครับหมัดหมัดขึ้นเอาแต่ขาเจาะล่างโฟกัสข้างบนปุ๊บโมเมนตัมลงข้างล่างปั๊บนะครับหลากหลายนะครับพยายามบอกกันแบบนั้นโอ้โหคู่นี้น่าจะดูเดือดอีกคู่แล้วครับการจีเต่านี่ก็จะเป็นนักชกในทีมงานของพี่สุสาครสองกิ่งมีอยู่นะครับดูความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับรูปร่างดีด้วยสายหน้าปวดเข้าไปครับมาดูทางด้านยอด IQ เองก็พร้อมสู้พร้อมบวกนะครับดูหน้าตาอยากบวกอยากเจ็บเหมือนกันมาดูว่าจะใครจะลงไปนอนครับคู่นี้73กิโลกรัมครับยังไงฮะประเภทเสพติดความเจ็บปวดทั้งคู่หรือเปล่าครับขวามาแล้วหนักๆครับยอด IQครับนายเขียวโดยเจอแข้งซ้ายของอาจารย์ครับเตะเข้าไปเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนครับอาจารย์ครับขยับเข้าไปนะครับยอดไอคิวครับล่อไปที่พับในอาจารย์ก็ล่อพับล่อขึ้นมาเตะซ้ายครับเข้ากลางลำตัวนานจะเห็นนักชกต่างชาติที่เตะซ้ายหน้าได้ดีนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นครับเตะซ้ายหน้ามันก็จะได้ในเรื่องของความเร็วมากกว่านี่ครับซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับของจางจีเต่าจะแก้อย่างไรครับทางด้านยอง IQ มัดหนึ่งสองหล่นครับยังครับเสียหลักด้วยครับกรรมการยังไม่นับเห็นช่องแล้วครับตอนนี้จางยอง IQ บอกแค่เสียหลักพี่คุยชายแต่อย่าไปใจหายใจคว่ำสิหาเล็งแล้วต่อยคือไม่ต่อยคือไม่เสียบดีกว่าครับเตะไปทีนึงแหมต่างคนต่างเตะแค่ประสานงานยอง IQ แกก็ล้มก้นจำเบาเลยนะครับเตะขวาเจาะล่างยอง IQอาจารย์เตะซ้ายมาเตะทีมีเซฟเหมือนกันยอดไอคิวว่ายังไงครับหลอกล่อบอกโดนล็อกแตกพอช้าปุ๊บเนี่ยครับเจอหมัดของอาจารย์ครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายแม่ซ้ายหน้าจะออกตลอดเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งอาจารย์อ่ะซ้ายหน้าจะถึงก่อนขวาหลังไม่ใช่แต่ดูทางด้านยอดไอคิวเองก็ยังเหมือนจะตื่นเวทีได้หน่อยนะครับยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่6ครับนี่ระหว่างทางด้านยอด IQ กับจางจีเต่านักชกจากแดนมังกรครับดูจังหวะซ้ายหน้าครับของอาจารย์ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าไม่ค่อยเห็นครับนักมวยต่างชาติเตะซ้ายหน้าครับและนี่หมัด1-2เป็นลูกเสียหลักนะครับหมัดแรกนี่โดนครับหมัดหลังนี่ไม่โดนสุสาครก็ยังคงอยู่ที่มุมครับที่มุมขาวคุยแล้วนี่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับแจ็คคูเปอร์ครับเดี๋ยวดูว่าจางจีเต่าเนี่ยจะทำได้อีกคนหนึ่งหรือไม่ครับนักชกในสังกัดของสุสาครเริ่มจะคลายความกดดันมากขึ้นครับเดินเข้าหาโอ้ยแข้งขวาหนักๆมาแล้วยอดไอคิวขวาเตะเข้าไปครับอาจารย์มีหมัดยอดไอคิวก็มีแข้งนะครับในครับหมัดแล้วดูครับแม่พยายามขวางไว้ครับชุดกระชากรากดึงกันพอสมควรเลยครับหมัดซ้ายครับเตะขวาไปครับจับได้มาซี่เตะขวามาครับยอดไอคิวเกี่ยวได้ครับนี่ครับยังคืนไม่ถนัดเลยนี่ครับซ้ายไม่ใช่ป้ายหน้านะครับผู้ชายป้ายนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับ
ยอดไอคิวโดนนับไปแล้วครับตอนนี้โอ้เจอฮุกซ้ายครับนับ8ครับเอาครับจางจะเอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าโอ้นิดเดียวเองครับพลาดไม่ได้เลยนะเผลอไม่ได้ด้วยโอ้หมัดมวยนี่แหละครับไทยไฟลีกกำลังมาดีๆครับโอ้เจอเกี่ยวเททิ้งไว้อีกครับกำลังชมเลยว่าแข้งกระเตะหนักมากเลยยอดไอคิวดูว่าจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือไม่ครับเนี่ยเหมือนจะพยายามจะฟ้องครับว่าหนีจิ้มตาครับไม่สนแล้วตอนนี้เอากำหมัดแน่ๆแล้วใส่ครับไม่จิ้มก็ได้ครับจิ้มหมัดแทนขวาเตะไปยอดไอคิวเริ่มจะปีน้ำโหเรียกนับคืนได้หรือเปล่าครับเรียกนับคืนจากคู่ต่อสู้ได้ไม่ได้หาจังหวะอยู่พี่ใจเย็นๆบอกมาแบบนั้นเตะขวามาครับอาจารย์ทีบไว้ยอดไอคิวขยับครับแหมดูช้าลงไปได้ไป1นับนะครับจางเอาครับยังแรงอยู่ก็เอาขวานี่ครับโอ้โหตบเต็มๆครับตบเข้าเต็มหน้าครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวครับกับการโบกมือเลยครับหมัดขวาหลังครับเต็มหน้าเลยครับโอ้จางจีเต่าครับโอ้โหต่อยหนักเลยครับหมัดหลังในหมัดขวาแหมรูปร่างดีเป็นมวยด้วยครับภาพช้าหน่อยนะครับจังหวะหมัดซ้ายครับนี่ครับซ้ายนี่อันนี้นับแรกก่อนนะครับเป็นหมัดซ้ายหน้าด้วยนะครับซึ่งความแรงมันจะน้อยกว่าขวาหลังแต่ว่ามันจะถึงก่อนครับแต่ก็พอครับประสิทธิภาพที่ทำให้พี่โจแบบ เอาสิเอาแล้วเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูช็อตน็อกครับมาสักครู่นับแรกไว้แล้วครับนี่ขวานี้ครับนับด้วยซ้ายน็อกด้วยขวากุยชายโอ้โหเพอร์เฟกต์มากนะครับฟอร์มของท่านจางจีเต่านักชกจากมณฑลยูนนานและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner จาง from China จะเป็นนักชกจากแดนมังกรที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาคู่ชิงชนะเลิศรุ่น69 กิโลกรัม